สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอสูตรนะกำจัดยุงนะครับนะด้วยการทำแบบสเปรย์นะครับนะก็ไล่ยุงกำจัดยุงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการทำสเปรย์นะกำจัดยุงนะครับก็มีแค่นี้นะครับเท่าที่เห็นนี่นะครับก็น้ำเปล่านะครับทั่วไปหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็ผมได้ใส่ตรงนี้ไว้รอแล้วนะครับตรงขวดนี่ครับก็มีอุปกรณ์ขวดเป็นหัวฉีดสเปรย์นะครับ1ขวดนะครับแล้วแต่ขนาดของเรานะครับที่จะต้องการมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นโลชั่นนะครับนะนี่ฮะก็ทั่วไปเนี่ยนะครับนะก็หาซื้อได้นะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กรรไกรอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะให้ดีนะก็อาจจะใช้เนี่ยนะครับลาเวนเดอร์เนี่ยผสมนิดหน่อยนะครับนะครับก็อาจจะประมาณนึงนะครับเนี่ยก็อาจจะหักแล้วก็มาบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับนะก่อนอื่นก็นี่ครับก็ตัดนี่ก็ได้นะครับถ้าใครมันตัดไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะฉีกก็ได้นะครับนี่ก็ฉีกด้วยมือเปล่าก็ได้นะครับขออนุญาตนะครับก็ขออนุญาตใช้กรรไกรตัดมันจะดูเรียบกว่านะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดฝานี่เลยนะครับเปิดฝาหัวฉีดสเปรย์เลยนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วเราก็บีบโลชั่นนะครับใส่ลงไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมขออนุญาตใส่ทั้งซองเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับง่ายนิดเดียวนะครับนะคุณก็ทำเองได้ที่บ้านนะครับต่อมาอีกซองนะครับก็ผสมเลยนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็เน้นมีผลในการกำจัดยุงนะครับนะไล่ยุงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับบีบโลชั่นนะครับผสมน้ำนะครับอาจจะเหนียวหนืดๆนิดหน่อยนะครับถ้าผสมน้ำมันก็จะเป็นของเหลวที่อีกนิดนึงนะครับนะก็จะใช้เวลาใช้ในการชโลมฉีดสเปรย์ใส่ทั่วร่างกายเราก็ได้นะครับนะตามแขนขานะครับหรือเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มนะครับเสื้อผ้าที่เราใส่นะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็ปิดแค่นี้เองนะครับง่ายๆแค่นี้รับรองว่าป้องกันได้ยุงนะกำจัดยุงได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับนี่ก็แค่นี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมก็ผสมกันนะครับก็จะผสมน้ำส่วนหนึ่งนะครับก็พอประมาณกะเอานะครับนะก็ตามขนาดของขวดที่เราต้องการจะบรรจุนั่นแหละนะครับนะทั้งที่ดีก็เนี่ยก็แนะนำนะครับก็ตัวนี้ก็หักเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ตำหรือบดให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่อย่างผมก็ใส่ไปเลยนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็มันก็อาจจะละลายเองนะอันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับของผมเองนะครับอ่ะไม่ใช่ว่ามั่วซั่วนะครับก็คือมันก็เป็นยาจุดกันยุงอะเนาะป้องกันยุงกำจัดยุงนะครับก็สามารถทำได้นะครับผสมไปนะครับแล้วก็ฉีดบริเวณที่เราต้องการที่จะกำจัดยุงไล่ยุงนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมแค่เนี้ยแล้วก็เขย่าเขย่านะก็ประมาณนี้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับง่ายๆแค่นี้สูตรเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เพื่อนๆพี่น้องก็สามารถที่จะหาทำลองทำดูเองได้นะครับโอเคตามนี้นะครับก็อาจจะสเปรย์นี่ก็อาจจะประหยัดนิดหน่อยนะครับถ้าทาชโลโลชั่นไปแล้วก็อาจจะอยู่ได้นานตามเนี้ยนะครับแต่เราใช้เป็นฉีดมันจะกระจายได้มากกว่านะครับโอเคเนี่ยนะครับก็เป็นขวดกระป๋องสเปรย์ประมาณนี้นะครับหัวฉีดก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลือกนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อไปจะมีอะไรมานำเสนอรีวิวอีกก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสวัสดีนะครับบ๊ายบาย